เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันเพชรรลตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่จากประชาชนชาวเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะท่านประธานคะปัจจัยสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีนั่นก็คือแรงงานค่ะทุกคนทุ่นสมาชิกทุกคนที่อภิปรายในห้องแห่งนี้ที่อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทักษะแรงงานอัพสกิลและรีสกิลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเป็นสิ่งเร่งด่วนที่เราจะต้องทําและแก้ไขปัญหา แต่ปัญหาของเราที่สำคัญก็คือเราจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรให้ตรงจุดตรงเป้าและเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องแรงงานของพวกเราค่ะดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ยังให้เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หใน142นโยบายสำคัญของรัฐบาลก็ตามค่ะ แต่อย่างน้อยๆก็ยังมีอยู่แทรกในนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลอย่างเช่นนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคเมื่อเจาะลึกลงไปดูในงบประมาณปี2,568ค่ะถ้าเราไปดูในรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อที่จะป้อนให้กับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคนะคะ เราก็ให้คำนิยามงบได้ว่ามีความไร้ทิศหลงทางต่างคนต่างทำซ้ําซ้อนและสิ้นหวังค่ะสิ้นหวังจนไม่อาจจะคาดหวังได้เลยค่ะว่าเราจะสามารถเพิ่มทักษะแรงงานได้จริงหรือไม่และได้สักส่วนกับความหนักหนาสาหาัสกับปัญหาทักษะแรงงานไทยที่พวกเรากําลังเผช,ชิญอยู่ได้อย่างไร ดิฉันพูดแบบนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่กับ3วิกฤตด้วยกันนะคะวิกฤตแรกคือจํานวนแรงงานกําลังลดลงอย่างรวดเร็วจากข้อมูลสถิติปีพศ2563ค่ะที่มีกําลังแรงงานกว่า 70, 71%ของจํานวนประชากรทั้งหมดนะคะและอีกใน50ปีข้างหน้าจํานวนประชากรจะลดลงเหลือเพียงแค่56%ในปี2603 นั่นก็หมายความว่าแรงงานเหล่านี้ก็จะต้องกลายเป็นเดอะแบกค่ะเดอะแบกนี่หมายถึงแบกภาระการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตไปข้างหน้าจึงมีแนวทางเดียวเท่านั้นค่ะที่จะทําให้พวกเขาเหล่านี้ไม่เป็นเดอะแบกนั่นก็คือการพัฒนารักษะฝีมือแรงงานให้เป็นทักษะสูงเพิ่มรายได้ไม่อย่างนั้นแล้วเศรษฐกิจของเราก็จะถดถอยหดตัวลงเรื่อยๆในอนาคตวิกฤตถัดมาค่ะคือวิกฤต การขาดทักษะขั้นพื้นฐานนะคะจากสถิติงานวิจัยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกและฐานเศรษฐกิจอ้างอิงว่าออการขาดทักษะพื้นฐานแรงงานไทยกว่าร้อยละเกเปอร์เซ็นแทบไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจข้อความสั้นๆเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้นั่นหมายความว่าหากช่างไฟฟ้าจะอ่านข้อมูลคู่มือปฏิบัติงาน เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคู่มือนั้นๆได้แล้วทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานคะนอกจากนี้เขายังรับความเสี่ยงในการทำงานอีกด้วยทักษะขั้นพื้นฐานไปแล้วทักษะเพื่ออนาคตยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะแรงงานไทยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้กว่าร้อยละแปมีทักษะดิจิตอลต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์หมายถึงอะไรคะต่ำกว่าเกณฑ์หมายความว่า พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะจับเมาส์พิมพ์คีย์บอร์ดเพื่อค้นหาราคาสินค้าหรือว่าค้นหาคําที่พวกเขาต้องการรู้หรือเข้าไปเรียนรู้ช่องทางออนไลน์ต่างๆทางโลกอินเทอร์เน็ตค่ะแน่นอนที่สุดค่ะเราไม่สามารถให้แรงงานทุกคนกลับเข้าไปสู่ หลักสูตรการศึกษาได้ทุกคนแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเพียงทําให้เขาได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหรือการอัพสกิลและรีสกิลให้พวกเขาทันต่อความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่จากวิกฤตดังกล่าวนะคะลองมาดูว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่โครงการ o f o r c e ค่ะเป็นโครงการหรือโครงการ One Family One s ซอฟท์พาวค่ะที่จะป้อนแรงงานเข้าสู่นโยบาย ซอพาวเวอร์ที่เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลนะคะซึ่งโครงการนี้ก็คือจะเป็นโครงการที่สร้างแรงงานทักษะสูง20ล้านคนสร้างรายได้ปีละ200,000บาทต่อคนต่อปีภายใน4ปีผ่านกองทุนหมู่บ้านย้ำนะคะว่าประกาศครั้งแรกก็คือผ่านกองทุนหมู่บ้านโดยรัฐบาลเองได้ประกาศปฏิบัติการ Quick Win ค่ะโดยชิกออฟเมื่อวันที่3ตุลาคม2566นะคะ โดยที่100วันแรกนั่นก็คือวันที่11มกราคม2,567จะจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านกองทุนหมู่บ้านนี่ระยะเวลาผ่านไปแล้วเกือบ7เดือนกระบวนการลงทะเบียนก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มขึ้นได้เลยค่ะแม้แต่คนเดียวและภายในระยะเวลา1ปีค่ะก็คือ3ตุลาคม2,567จะบ่มเพาะหรือพัฒนาทักษะได้1ล้านคน ความหวังก็ดูจะไม่สมหวังสักทีค่ะปรากฏว่ากําหนดการที่บอกว่าจะเริ่มการม,มีการลงทะเบียนก็เลื่อนมาโดยตลอดส่วนเป้าหมาย20ล้านคนก็ดูจะลิบลีลงไปเรื่อยๆต่อมาค่ะในวันที่19เมษายน2567ค่ะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอพาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่4ซึ่งสรุปการประชุมได้ใจความว่าจะพัฒนาทักษะแรงงานอยู่ที่5 0 0 0 0 0คนภายใน1ปี เริ่มลงทะเบียน11มิถุนายน2517ผ่านสำนักง,งานรัฐบาลดิจิตอลอ้าวแล้วกองทุนหมู่บ้านที่บอกว่าจะลงทะเบียนผ่านกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่แรกเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะสรุปแล้วต้องผ่าลงทะเบียนผ่านกองทุนหมู่บ้านหรือ DGA กันแน่แล้วการลงทะเบียนวันที่11มิถุนา2517ก็ยังไม่ได้เริ่มแต่ได้ข่าวว่านะคะ จะเป็นการลงทะเบียนจะเปิดให้รับลงทะเบียนเนี่ยในงานทักก้าสเปซซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัมเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามกันดูค่ะต่อมาค่ะในวันที่24พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟท์พาเวอร์แห่งชาติครั้งที่5นะคะเป็นครั้งล่าสุดซึ่งก็บอกว่าจะพัฒนาทั้ง11ทักษะนะคะที่เกี่ยวกับซอฟท์พอร์เนี่ย ไม่ถึง3 0 0 0 0นคนค่ะทั้ง11ทักษะเนี่ยที่โชว์บนสไลด์นะคะ11ทักษะเนี่ยนับยังไงก็ไม่ถึง3 0 0 0สนคนค่ะแต่จะเน้นหนักไปทางด้านอาหารอยู่ที่1 0,000 000คนแต่ต้องพัฒนาได้ภายใน30กันยา2,567มาดูการจัดงานทักกาสแปดซอฟท์พาวเวอร์ฟอรค่ะที่จะจัดขึ้นวันที่28ถึง30มิมิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้นะคะ เป้าหมายการจัดงานก็ยังคงอยู่ค่ะว่าจะสร้างทักษะแรงงานสูง20ล้านคนสร้างรายได้200,000บาทต่อปีสร้างงาน20ล้านตำแหน่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่กล้าหาญมากค่ะที่ยังตั้งเป้าหมายนี้อยู่สรุปแล้วจะพัฒนากี่คนภายในวันไหนกี่โมงกันแน่คะสรุปแล้วเป้าหมาย20ล้านคนนี้ยังคงอยู่หรือไม่ถ้ายังคงอยู่ ทุกท่านจะทำให้บรรลุเป้าหมาย20ล้านคนภายใน4ปีได้อย่างไรรบกวนมาตอบคำถามดิฉันด้วยนะคะปัญหาใหญ่ของโครงการโอฟอสค่ะคือการขาดเจ้าภาพที่ชัดเจนท่านประธานลองนึกดูนะคะว่าดิฉันได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องอนุกรรมธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568แล้วเข้าไปถามหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการโอฟอส แล้วก็ถามพวกเขาว่าสรุปแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโอฟอสกันแน่หน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงต่างมองหน้ากันอย่างเลิกลากค่ะแล้วก็นองหน้ากันแบบงงๆแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบกันแน่หรือว่าเจ้าภาพจะเป็นคณะอนุกรรมธิการซอฟท์พาวเวอร์ที่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้แต่หากเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกเขาไม่ได้มีตําแหน่งทางด้านการเมือง หรือว่าไม่ได้มีตําแหน่งทางด้านราชการใดๆหากไม่สามารถทำบรรลุตามเป้าหมายได้พวกเขาจะรับผิดชอบอย่างไรอย่างมากคือการลาออกถูกต้องไหมคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสิ้นหวังมากค่ะเป็นโครงการระดับเรือธงขนาดนี้ที่แกนนำพักจัดตั้งรัฐบาลหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ลองมาดูในงบประมาณปี2 5 6 8ค่ะทีฉันได้ค้นดูทั้งเล่มนะคะ กับกลายเป็นว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคพื่อนนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาหรือโอฟอสนี่แหละค่ะเพียงแค่โครงการเดียวเป็นค่าใช้จ่ายเดียวก็คือ50ล้านบาทมีค่าใช้จ่าย50ล้านบาทซึ่งอยู่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมปีที่แล้วก็ตั้งงบ50ล้านบาทซึ่งดิฉันก็ไม่ได้เห็น การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมาจากรัฐบาลหรือมาจากหน่วยงานราชการที่บอกว่าจะเป็นคนรับผิดชอบเลยค่ะแล้วปีนี้ก็มีการตั้งงบอีก50ล้านบาทเหมือนกันเป็นร้อยล้านบาทดิฉันหวังว่าจะมีการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะและในส่วนของโครงการนี้นะคะชื่อโครงการย้ำอีกรอบค่ะคือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสริมสร้างสารรค์และวัฒนธรรม ภายใต้แผนบูรณาการการสร้างรายได้การท่องเที่ยวนี่มันอะไรกันคะโครงการนี้บอกว่าจะผลักดัน11อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คือ1ใน11อุตสาหกรรมแต่กลับเอาโครงการนี้มาอยู่ในแผนบูท่องเที่ยวสรุปแล้วท่านทำอะไรกันแน่เจาะลึกลงไปดูอีกค่ะไปถึงค่าใช้จ่ายของโครงการนี้นะคะส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเห็นชื่อโครงการหรือว่าค่าใช้จ่ายของโครงการก็จะนึกดูว่าเป็นโครงการที่พัฒนาทักษะสกิลและรีสกิลถูกต้องไหมคะแต่มาดูถึงค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมกว่า368,000บาทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่าจัดทําสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสกิลหรือรีสกิลแต่อย่างใดค่ะลอง เจาะลึกลงไปอีกค่ะว่าคือพอไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบโครงการโอฟอสนะคะดิฉันก็พยายามที่จะไล่ดูทุกเล่มงบประมาณที่ได้รับมานะคะก็สรุปดูคร่าวๆค่ะด้วยตัวดิฉันเองนี่แหละค่ะว่านโยบายซอฟ o ์พาวเผ่านโครงการโอฟอสเนี่ยที่เป็นนโยบายเรือธงเนี่ยได้รับงบประมาณจัดสรรอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าได้อยู่ที่2023.74ล้านบาท เป็นด้านพัฒนาทักษะด้านอาหารอยู่ที่839.22ล้านบาทรองลงมาก็คือด้านออกแบบด้านแฟชั่นด้านภาพยนตร์ด้านกีฬาและไม่ระบุว่าพัฒนาทักษะด้านใดแบบพุ่งเป้าอยู่ที่639.38ล้านบาทซึ่งอยากจะถามว่างบประมาณที่ท่านบอกว่าจะเน้นหนักในด้านเรื่องอาหารที่ได้รับงบประมาณอันดับหนึ่งเนี่ยอยากจะถามว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาทักษะของท่าน จริงๆแล้วคือด้านอาหารถูกต้องไหมคะจริงๆมันก็ไม่ผิดค่ะที่ท่านจะ,ะชูเรื่องอาหารเป็นเรื่องแรกหรือเรื่องหลกักเพราะว่ามันอาจจะทําได้ง่ายกว่าหรือว่ายังไงเนาะแต่ว่าต้องพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะว่าคิดตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําค่ะว่าการพัฒนาทักษะด้านอาหารเนี่ยโครงการส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการพัฒนาเชฟหรือผู้รังสรรค์อาหารแต่เมื่อเป็นเชฟแล้วเป็นผู้รังสรรค์อาหารแล้ว คิดต่อไหมคะว่าเขาจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนร้านอาหารที่ไหนประเทศไทยต่างประเทศตลาดรองรับมากน้อยแค่ไหนเหมือนรัฐบาลกำลังจะสร้างที่ซัพพลายไซของทักษะทางด้านอาหารมากกว่าทางด้านดีมานไซค่ะนึกภาพง่ายๆนะคะเหมือนเราจัดมหกรรมอาหารนะคะท่านประธานแต่ว่ามีคนขายนะคะแต่ว่าไม่มีคนซื้อ อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นประเด็นที่น่ากังวลค่ะก็คืองบประมาณที่ไม่ระบุว่าจะพัฒนาด้านใดนะคะด้วยนโยบายเรือธงขนาดนี้นะคะควรที่จะมีการพุ่งเป้าพุ่งเป้าหมายไปว่าจะพัฒนาทักษะในด้านใดดีกว่าเป็นภาพกว้างและหวานกว้างแบบนี้ไม่งั้นมันไม่สามารถทําได้หรอกค่ะ20ล้านคนนะคะนอกจากนี้นะคะ นอกจากนโยบายซอฟ o ์พาวเที่เป็นนโยบายเรือธงที่จะผลิตคนผ่านโครงการโอฟอสแล้วก็จะมีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ผ้าค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในในโยบายเรือธงเช่นกันซึ่งถูกประกาศเป็นมติคอรมตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565ค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะมีอะไรชัดเจนมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะผ่านมาเกือบ3ปีแล้ว แต่ในเรื่องของระเบียนเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคค่ะก็คือประกอบด้วยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตะวันตกและภาคใต้ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วล้วนแล้วแต่ต้องใช้แรงงานทักษะสูงทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งดูแล้วก็เหมือนจะมาถูกทางค่ะแต่มาดูแผนการพัฒนาทักษะแรงงานและงบประมาณการพัฒนาทักษะอัพสกิลและดีสกิลของนโยบายนี้กันค่ะว่ามีได้รับการจัดสรรอย่างไรได้รับการจัดสรรเพียงแค่458ขออภัยค่ะ454.34ล้านบาทโดยเน้นหนักที่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร176ล้านบาท อุตสาหกรรมดิจิตอล91.46ล้านบาทนะคะรองลงมาก็คืออุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเป็นงบประมาณที่ไม่ระบุว่าจะพัฒนาทักษะด้านใดกว่า147.83ล้านบาทหรือเท่ากับ33%ของงบประมาณทั้งหมดประเด็นที่น่ากังวลค่ะคืองบประมาณที่ไม่สามารถระบุว่าจะพัฒนาด้านใดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่างบประมาณ ที่ไม่ระบุว่าเป็นด้านใดเนี่ยจะผูกพัฒนาไปทักษะด้านใดภาคไหนอุตสาหกรรมเป้าหมายไหนเพื่อไม่ให้หลงทิศหลงทางแบบนี้นะคะหากแยกดูตามรายภาคค่ะเราก็จะเห็นว่าทุกๆุกภาคที่สามารถแยกได้นะคะตามอุตสาหกรรมเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงแค่อุตสาหกรรมการเกษตรเท่านั้นซึ่งอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหายไปไหนหมดคะท่านประธานคะเราคงไม่สามารถที่จะนาแรงงานที่ mm hmm. อยู่ในวิกฤต ไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้หรือแรงงานที่อยู่ในทักษะดิจิตอลที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะไปทํางานในแรงงานทักษะสูงอย่างเช่นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ีภาคได้จากการทํางานของรัฐบาลแบบนี้ที่ไหลทิศหลงทางซ้ําซ้อนต่างคนต่างทำแบบนี้นะคะดิฉันตึงขอเสนอการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการอัพสกิลและรีสกิลนะคะแบบมีทิศมีทางไม่ต่างคนต่างทำค่ะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะคือการ เติมเงินอุดหนุนค่าเรียนนะคะซึ่งหลักสูตรก็ควรที่จะรวมในแพลตฟอร์มเดียวมีผู้รับผิดชอบรายเดียวซึ่งก็ควรที่จะซึ่งถ้าบริษัทเอกชนสามารถทําได้ดีอยู่แล้วรัฐก็สามารถที่จะนําเงินไปอุดหนุนหรือสนับสนุนได้ส่วนที่2ก็คือเติมเวลาทั้งฝั่งของนายจ้างและฝั่งของลูกจ้างเองนายจ้างเองจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องให้นายจ้าง จะต,ต้องให้ลูกจ้างออกไปพัฒนาทักษะแล้วก็เสียรายได้ลูกจ้างเองเมื่อออกไปพัฒนาทักษะ mm. ก็จะมีรายได้ในระหว่างที่พัฒนาทักษะได้ด้วยนะคะเ mm. พราะที่3ค่ะคือการเติมข้อมูลก็คือการทําแพลตฟอร์มกลางค่ะสําหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อที่จะแมทชิ่งการทํางานซึ่งกันและกันนะคะ mm. นอกจากนี้ค่ะ mm. เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเจ๊งนะคะและรัฐบาลผู้รัฐบาลนี้จะไม่เสียหน้าค่ะ รัฐบาลต้องทำตามคำกล่าวที่ว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เหมือนที่ท่านได้เคยกล่าวไวใ้ในนโยบายรัฐบาลณนะห้องแห่งนี้ในวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ